ดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้าง นะครับรองนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่3จังหวัดภาคใต้เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและพบปะประชาชนที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพร้อมด้วยคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานก่อนมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีและเกิดสันติสุขอย่างแท้จริงหลังจากการประชุมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะพี่น้องประชาชนที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงเวลาที่ผ่านมาครับ